ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวขยายพวกบล็อกงานก่อนนะครับมันก็จะมีในส่วนของภาพด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะต้องเห็น1ประตูทางเข้าประตูบานใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือชุดประตูบานใหญ่เนี่ย1ชุดนะครับแล้วก็จะมีประตูเล็กนะครับตรงในส่วนของห้องครัวก็คือจุดนี้นะฮะสมมติว่าเรามองจากด้านหน้าเข้ามาเนี่ยนะครับประตูบานใหญ่ก็คือชุดนี้นะประตูห้องครัวทางออกห้องครัวคือชุดนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องเห็นช่องระบายอากาศของห้องน้ำสองห้องนี้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะประสายกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะ copy นะครับ copy ชุดนี้ออกมาก่อนนะครับออกมาไว้ข้างๆเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมครับผมดึงออกไปเลยครับประมาณนั้นครับนะฮะจากนั้นก็ลบในส่วนของ dimension นะเส้นบอกขนาดออกไปให้หมดนะครับดีดีลงไปเลยนะครับครับโอเคนะครับลบไปให้หมดนะครับแล้วก็กุ๊บไว้นะครับคุมไว้ก่อนคุมไว้แบบนี้นะครับครับแล้วก็ไปกุ๊บไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นประตูตัวถัดมานะครับก็คือชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือลบ dimension ออกไปก่อนโอเคนะครับกู้ไว้ก่อนนะครับกู้ไว้ก่อนครับจากนั้นก็จะเป็นนะครับช่องระบายอากาศนะช่องลมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับครับผมเยี่ยมครับลบไปเลยครับเหมือนเดิมครับคุมไว้ก่อนนะครับแล้วก็กรุ๊ปไว้โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสเต็ปนะครับก่อนอื่นเนี่ยในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยเสาโชว์นะครับเสาโชว์มันจะต้องมีการสร้างเป็นรายละเอียดไว้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นลายเสาชูตรงนี้เป็นลายหินกาบพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับก่อนอื่นใช้คำสั่งนี้นะครับคำสั่งลายคลิกเส้นตรงนี้ก่อนครับผมถูกต้องครับผมคลิกขวาออกไปแล้วครับนะครับไปที่เล็กแทงเกิลนะครับคำสั่งเล็กแทงเกิลนะครับครับผมเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกซ้าย1ครั้งครับครับผมป้อนค่านะครับพิมพ์ดีนะครับดีกดโปรเมนเตอร์ก่อนครับผมป้อนค่าจุด6 enter นะครับครับผมแล้วก็ป้อนค่าจุด1 enter ครับ
โอเคนะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งไปที่คำสั่ง move ครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาเลื่อนเมาส์มาคลิกซ้ายตรงนี้นะครับจุดนี้มันจะมีจุดสามเหลี่ยมตรงนี้คลิกครับเอามาวางไว้ตรงเซ็นเตอร์ของตัวนี้ครับครับผมเลื่อนไปวางได้เลยครับโอเคจากนั้น move ใช้คำสั่ง move ดีกว่า move นะครับ move ตัวนี้ขึ้นไปนะครับป้อนค่าจุด5นะครับนะครับ F8 ครับครับผมจุด5ครับครับผมจากนั้นไปที่คำสั่ง copy ครับเลื่อนขึ้นไปป้อนค่า2นะครับครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง copy ครับคุมชุดนี้นะครับคลิกขวาคลิกที่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นะฮะลากมาวางตรงตำแหน่งนี้ครับนี่แล้ว Escape ออกไปนะครับครับผมโอเคจากนั้นทิมครับตัดเลยตัดชุดนี้นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่ครับผมโอเคนะครับนะฮะจากนั้นไปที่ลวดลาย hash นะครับนะลวดลาย hash นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูเลเยอร์ก่อนไปดูว่าเราจะเอาเลเยอร์ไหนมาใช้งานขอใช้เป็นเลเยอร์เอาเป็นสร้างใหม่ดีกว่าครับสร้างเลเยอร์ใหม่ดีกว่าไปที่ layer property manager นะครับสร้างใหม่เลยนะครับสร้างใหม่เลยนะครับแล้วก็กด new layer นะครับพิมพ์คำว่า hash ครับ h ตัว h นะครับ h a t c h นะครับ hash ครับผมสีนะครับใช้สีหมายเลข32ก็ได้ครับครับผมกดโอเคไปเลยความหนาเส้นเป็น 1.18 นะครับโอเคนะครับปิดออกไปไปเอาเลเยอร์ hash ตัวที่สร้างใหม่เนี่ยขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใช้งานครับH ตัว H ฮ่องกงอะนะฮะมันจะต้องอยู่ข้างบนครับตัวนี้มันต้องเลื่อนไปบนสุดเลยถูกต้องครับเลื่อนไปบนสุดครับนะฮะลงมาข้างล่างครับนี่แหละแถวๆนั้นเลยครับ H ครับนั่นแหละครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไปที่รูปลาย H ครับนะครับ
เราจะเลือกนะครับตัวผมจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะ ARB816C นี่นะฮะด้านบนฮะด้านบนด้านบนสุดเลยใช่ครับผมคลิกเลยนะครับตัวนี้เราจะทำการใส่ค่านะครับจุด0003นะครับนี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับวางก่อนเลยวางเลยกด Enter ครับจุด003นะครับ03ตัวครับBy Layer By Layer เหมือนกันครับผมไปที่หน้า Home เปลี่ยนเลขสีนะครับเป็น By Layer ครับครับผม By Layer ครับกด Escape ออกไปก่อนครับกด Escape ออกไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็คลิกที่ Hash ใหม่คลิกตรง Hash ใหม่ครับครับผมใช่ครับแล้วก็ไปที่หน้าโฮมครับหน้าโฮมนะครับโฮมครับผม by layer ครับแล้วก็ความหนาเส้นครับความหนาเส้นเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนเป็น by layer ด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเราตั้งค่า layer ไว้แล้วเข้าไปด้านบนแล้วเลื่อนไปบนสุดครับไม่ใช่ฮะไอ้ตรงสีน่ะ by layer ถูกแล้วชนิดเส้นความหนาเส้นมันก็จะมีใบเลเยอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่นะครับเลื่อนไปบนสุดนี่นะครับมันจะมีคำว่าใบเลเยอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเราคลิกปึ่งมันก็จะเอาเบอร์ปากกาตามใบเลเยอร์ที่มีการตั้งค่าไว้นะครับเอชเชฟออกไปครับโอเคนะครับผมเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับไปเอาตัวนี้นะฮะประตูบานใหญ่มากันนะครับ move เลยนะครับคลิกที่ประตูครับคลิกขวาตรงนี้ครับเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้ครับผมเยี่ยมครับถูกต้องครับผมนะครับเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลยตรงนี้นะครับประมาณนี้ก่อนมันต้องวางให้ตรงกึ่งกลางนะครับเราจะกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับกดปุ่มชิปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วคลิกขวานะครับ Mid between two point ครับคลิกซ้ายครับแล้วก็ปล่อยปุ่มชิปนะครับคลิกจุดที่1จุดที่2นะครับถูกต้องครับมันจะแท็กที่เซ็นเตอร์ของตัวนี้ทันทีนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเควางไว้นี่ก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปเอาในส่วนของตัวนี้มานะครับนี่นะฮะ move เลย move มาเลยนะครับแท็กตรงนี้นะครับแท็กเหลี่ยมนี้นะครับวงกบนะครับครับผมเอามาวางตรงนี้ก่อนวางไว้เสาตรงนี้นะครับมุมนี้ก่อนถูกต้องครับเยี่ยมครับวางไว้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขยับอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับไปเอาตัวนี้ก่อนนะครับมูฟดีกว่ามูฟนะครับมูฟมาเลยแล้วก็วางเอามาที่จุดนี้นะครับแท็กตรงเหลี่ยมนี้ครับถูกต้องครับเอามาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ก่อนนี่ครับถูกต้องครับผมโอเคเสร็จปุ๊บนะครับโดยปกติเนี่ยมุมมองตรงเนี้ยมันจะต้องเห็นคิ้วที่เขาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับไว้เอาไว้ในส่วนของก
ันศาสตร์นะครับประมาณเอาไว้ประมาณกันศาสตร์นะครับเราก็จะสร้างนะครับตัวอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ไอ้นี่เลยนะฮะคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับครับผมนะฮะไปเอา S ไปก่อนไปเอา layer profile ไปเป็น layer ใช้งานก่อนนะครับ layer profileนะเพราะว่าต้องการให้มันอ้างอิงไอ้นี่นะฮะให้มันอ้างอิงเบอร์ประกาตามโครงสร้างของบ้านนะครับโอเคไปที่สี่เหลี่ยมครับนะครับผมคลิกซ้าย1ครั้งนะครับตรงไหนก็ได้นะครับพิมพ์ดีกด Enter ครับนะครับป้อนค่า1.5 ก่อนแล้วก็ enter ป้อนค่า .1 enter ครับครับผมโอเคคลิกซ้าย1ครั้งครับไปที่คำสั่ง move ครับคลิกที่ตัวนี้ก่อนคลิกขวาคลิกเหลี่ยมนี้นะครับเอามาแท็กไว้ตำแหน่งนี้ก่อนนี่ครับผมนะครับขยับนะครับคลิกตรงนี้นะครับนี่ครับผมคลิกตรงจุด vertex นี้นะครับแล้วก็ดึงออกไปป้อนค่า .1 เลื่อนเมาส์ออกไปนะครับเลื่อนเมาส์ไปก่อนนะครับมันจะไม่ออกไปนะฮะจนกว่าเราจะเลื่อนเมาส์เพื่อกำหนดเวกเตอร์ให้มันก่อนทุกครั้งนะครับคลิกก่อนS shape undo กลับไปกันครับ undo กลับไปกันครับผมครับผมคลิกครับขยับเมาส์ไปเลยครับถูกต้องนะครับผมป้อนค่า .1 ครับเยี่ยมนะครับผมตัวนี้นะฮะแต่ครับเราจะทำการด้วยปกติเนี่ยเราเลื่อนเมาส์มาเนี่ยนะครับเอาแท็กไว้ประมาณนี้ก่อนเนี่ยนะครับมันจะล่นเข้ามาประมาณนี้ก่อนคลิกก่อนนะครับถูกต้องครับนั่นแหละครับใช่ครับผมจุดวัตถุครับคลิกครับขยับเข้ามาขยับเข้าไปเลยเลื่อนเมาส์มาแท็กเฉยๆอย่าไปคลิกนะฮะแท็กตรงมุมนี้ฮะเพื่อสร้างจุดอันนี้ก่อนไม่ใช่ฮะนี่ฮะมุมนี้ฮะถูกแล้วครับคลิกครับเลื่อนเข้ามาฮะไม่ใช่ครับเวลาเราจะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์มาเนี่ยมาแท็กตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับมันจะสร้างเป็นสเต็ปตรงนี้ให้เนี่ยเห็นไหมฮะเรากด F8 นะครับเราจะลดมันเข้ามาก่อนคลิกซ้ายครับคลิกเลยนั่นแหละครับจากนั้นก็ค่อยขยับตัวนี้ออกไปใหม่เพื่อให้มันได้คิ้วเหมือนกับข้างโน้นก็คือจุดหนึ่งนะครับผมครับประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ครับนะครับจากนั้นนะครับ copy ตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วไปกด copy ครับแล้วมาคลิกมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับถูกต้องครับเยี่ยมครับผมเอามาวางไว้มุมนี้ก่อนนี่นะครับนี่แล้วกด S shape ออกไปครับนะฮะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับน่าแล้วก็เลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนเมาส์ลงมาแท็กครับตึ๊กหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นไปตรงเหลี่ยมนี้นะครับจุดที่เราจะต้องการวางนั่นแหละครับผมเราก็เลื่อนขึ้นไปนั่นแหละครับคลิกได้เลยโปรแกรมมันจะคำนวณผลช่วยเราอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ใหม่ดึงออกมานะครับจุดหนึ่งนะครับครับผม S shape ออกไปนะครับคุมชุดนี้
กรุ๊ปไปเลยนะครับ ครับกรุ๊ปไปเลยนะครับกรุ๊ปนะครับจากนั้นก็คุมชุดนี้นะครับกรุ๊ปนะครับ ใช่ครับมันติดอันนี้ด้วยนะฮะมันติดเสาด้วยนะครับครับผมกรุ๊ปเหมือนกันครับประมาณนี้นะครับโอเคดูต่อนะครับตัวนี้มูฟขึ้นไปนะครับครับผมคลิกเลยป้อนค่า2นะครับครับผมโอเคนะครับ copy ครับครับผมคลิกที่เหลี่ยมนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับวางไว้เหลี่ยมนี้นะครับโอเคนะครับ S shape ออกไปครับประมาณนี้นะครับนะฮะตัดเส้นนะครับไปที่คำสั่ง trim ทุกทีอย่าเพิ่งตัดนะครับ S shape อันดูไปก่อนนะครับตัวนี้มันต้องขยับออกมาชุดนี้นะครับขยับออกมาที่จุด2นะครับนี่นะครับป้อนค่าจุด2เลยครับครับผมประมาณนั้นนะครับตัวนี้ขยับลงมาจุด1นะครับนะครับโอเคคลิกครับมันจะลดลงมาจุดหนึ่งนะฮะต้องเลื่อนก่อนนะครับผม move copy นี่ต้องเลื่อนหาเวกเตอร์มันก่อนนะครับคลิกที่ตัวมันเฉยมันไม่ไปมันไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนไงครับเลื่อนเมาส์ออกไปนอกมันเลยครับไม่ต้องไปคลิกถูกต้องครับเวลา move แบบป้อนค่าเนี่ยเราไม่ต้องไปคลิกที่แท็กเลยไม่ต้องแท็กเลยนะฮะคลิกครับแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนแค่กำหนดเวกเตอร์ให้มันทิศทางถูกต้องครับผมแล้วก็ป้อนค่าครับเราจะเลื่อนไปเยอะขนาดไหนก็ช่างมันจะลงไปแค่จุดหนึ่งนั่นแหละนะครับใช่นะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง offset ครับกด offset นะครับผมป้อนค่าจุดหนึ่งครับคลิกตรงนี้นะครับขยับลงมาครับผมนะไปที่คำสั่งทีมครับนะตัดเส้นนี้ออกไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ลบเลยดีลีทไปนะครับครับผมS shape ออกไปครับ S shape ออกไปแล้วก็ไปกดเส้นตัวนี้ฮะตัวด้านบนนั่นแหละเส้นด้านบนนะครับนั่นแหละครับคลิกครับ delete เลยครับนะเยี่ยมครับผมนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งคลิกครับเลื่อนเมาส์ออกมาครับกด delete ครับนั่นแหละครับแล้วก็คลิกที่เส้นครับคลิกจุดเวอร์เทกฝั่งนี้เลื่อนหดมันเข้าไปครับครับผมนะประมาณนั้นครับโอเคนะครับอันนี้จะได้ทิศทางนะครับรายละเอียดในส่วนของตัวมุมมองด้านหน้านะครับเรามาตรวจสอบนิดนึงนะครับมุมมองด้านนี้
นะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับมันจะต้องเห็นเวลามองจากหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยจะต้องเห็นดีเทลตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ1ช่องลมประตูช่องลมแล้วก็ประตูใหญ่นะครับนะฮะทีนี้ในส่วนของคือตัวนี้มันเป็นท็อปมันเป็นฟอนต์นะมันเป็นด้านฟอนต์ฟอนต์ก็คือด้านหน้านะฮะด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะถัดจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูในส่วนของภาพด้านข้างด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาสร้างภาพด้านข้างนะครับนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนคือภาพด้านหน้านะครับเปิดกริดขึ้นมาครับผมเปิดกริดขึ้นมานะครับเปิดกริดขึ้นมาเลยนะครับกริดครับผมใช่นะครับตัวที่เราจะลบทิ้งนะครับคลิกตามผมเลยนะครับคลิกตามผมนะ1เส้นกริดนะครับถูกต้องครับตัวด้านหน้าถูกต้องครับผม2ตรงนี้นะครับ3 4ดีดีครับโอเคไปดูด้านบนครับผมไปดูด้านบน1 2ดีดีครับครับผมดีดีครับชุดนี้เราจะล่นระยะลงมาล่นระยะลงมานะครับไปที่คำสั่ง Straightครับผมคุมตัวนี้นะครับครับผมคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายก่อนครับ1ครั้งครับผมคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายลดมันลงมาครับครับผมคลิกครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นวางครับคลิกซ้ายครับนะครับให้มันเห็นประมาณนี้นะครับฝั่งด้านนี้ด้วยนะฝั่งนี้นี่ด้วยนี่นะครับสเตรทนะครับผมใช้คำสั่งสเตรทนะครับสเตรทนะครับครับกดให้มันโดนก่อนครับมันไม่โดนฮะครับครับผมคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนเข้าไปเลยครับพอแล้วครับพอแล้วครับเพราะมันเยอะเกินไปฮะประมาณนั้นครับไหนฮะมันถ้าเยอะเกินไปมันจะนี่ฮะอันดูก่อนครับพอแล้วครับประมาณนั้นฮะประมาณนั้นนะครับผมกำลังสงสัยว่ามันไอ้นี่นะเดี๋ยวนะผมก็ดูนิดนึงโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเหมือนกับมันเบิ้ลขึ้นมาเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับทำไมมันเหมือนกับมันเบิ้ลขึ้นมาเนี่ยโอเคผมเข้าใจละนะครับตัวนี้มันชิดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลบออกใหม่แล้วก็ใส่ใหม่ก็ได้ดีเทลตรงนั้นนะครับตอนนี้เราได้เส้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับไปที่ตัวนี้นะครับเราเคยสร้างอันนี้ไว้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี่นะครับนี่ฮะไป copy เอาชุดนี้มานะครับนี่ครับนี่ก็ผม
ตรงนี้นะครับระดับดินเดิมเนี่ยนะครับครับผมคุมอย่างนี้นะครับเอาตัวลูกศรมาด้วยนะฮะคุมมันด้วยนะฮะเอาตัวลูกศรมาด้วยนะครับครับผมนะครับนะครับเอามาประมาณนี้นะฮะเอามาไว้เอามานี้กันวางไว้ก่อนนะครับติดตัวไหนมาเดี๋ยวค่อยลบออกก็ได้ไม่เป็นไรวางกันครับเอสเสียไปครับครับผมลบทิ้งไปครับขยับตัวนี้นะครับมูฟตัวนี้มาเนี่ยนะฮะให้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้มูฟต้องคลิกก่อนฮะต้องหาจุดแท็กมันก่อนนะครับต้องเลือกจุดแท็กมันก่อนฮะจุดมูฟตัวนี้ฮะนี่ฮะใช่ครับเราคลิกตรงไหนก็ได้ครับคลิกเลยครับแล้วก็เลื่อนครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือต้องหาจุดแท็กมันก่อนเสมอนะครับการมูฟการมูฟการก๊อปปี้เนี่ยต้องหาจุดแท็กเอาวางก่อนครับผมโอเคจากนั้นนะครับไปที่คำสั่งสเกลครับคุมแบบนี้นะครับคลิกขวามาคลิกซ้ายตรงปลายลูกศรนี้ครับป้อนค่า2ครับเอนเตอร์ครับครับผมซูมมาดูครับมันยังเล็กอยู่ซูมมาครับซูมให้เห็นระดับเส้นครับผมนั่นแหละมันยังเล็กอยู่นะครับผมไปที่คำสั่งสเกลใหม่ครับครับคุมไว้ใหม่ครับคลิกขวาสเต็ปเดิมครับป้อนค่า2ครับครับผมคลิกที่นี่ฮะตัวเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวหนังสือครับครับผมขยับนี่เลยดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับให้ถูกต้องคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งครับประมาณนั้นนะครับโอเคจากนั้นนะครับไปยิ้มสั่ง copy ครับ copy ชุดนี้ครับเอาลูกศรด้วยนะครับcopy ใหม่ฮะ copy ใหม่รู้สึกลูกศรไม่ติดนะนะครับผมคุมครับถูกต้องครับคลิกตรงปลายลูกศรครับนะครับเอามาแท็กไว้ตรงนี้นะครับ1 2สามสี่ห้านะครับเอสเชียบออกไปมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5จุดนะครับวางเลยครับครับผมอ
ครับผมข้างบนด้วยถูกต้องครับประมาณนั้นนะครับจากนั้นลบตัวนี้ทิ้งไปเลยระดับดินเดิมเนี่ยอันเดิมนะครับผมเอาตามนี้ส่วนตัวข้างบนดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยนเป็นระดับพื้นนะครับระดับพื้นระดับพื้นนะครับครับผมโอเคข้างบนต่อข้างบนนะครับตัวนี้จะเป็นระดับนะครับระดับอาเสนะครับหลังอาเสนะครับระดับหลังอาเสตัวนี้นะครับครับผมตัวนี้จะเป็นระดับอกไก่นะครับประมาณนั้นครับระดับหลังอกไก่นะครับระดับหลังอกไก่นะครับถูกต้องครับโอเคนะครับครับผมอะไรนะฮะครับผมอันนี้จะเป็นระดับหลังอกไก่ระดับอกไก่ระดับอาเสระดับหลังอาเสตรงนี้เป็นระดับหลังอาเสนะครับตัวอาเสจะอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคนะครับตรงเนี้ยของคุณกันชิดลบออกดีกว่าลบตรงนี้ออกก่อนลบไดเมนชันออกก่อนใส่ใหม่ฮะมันดูมั่วๆกันยังไงไม่รู้นะครับครับผมใช่ครับ
ซูมลงมานิดนึงครับมันเอาไม่หมดหรอกอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะใช้คุมแบบนั้นได้คลิกทีละตัวเลยครับคลิกทีละตัวเลยเพราะว่าเส้นมันหางมันยาวครับผมใช่ครับลบไปเลยครับลบครับครับผมถูกต้องครับไปที่ลิเนียใหม่เลยฮะลิเนียใหม่เลยนะครับลิเนียนะครับผมคลิกตรงนี้ครับตรงปลายเส้นครับอย่าไปคลิกตรงข้างในครับตรงปลายเส้นก็พอแล้วนะครับนั่นแหละครับ continue ไปที่ continue ได้เลยครับไปที่ annotate กันก็ได้มันจะมีให้เลือกอยู่ครับนั่นแหละฮะก็แท็บที่ปลายเส้นนะครับนั่นแหละ1 2ครับผมพอแล้วครับ S shape ออกไปเยี่ยมครับรวมความยาวรวมครับครับผมประมาณนั้นครับด้านล่างด้วยครับด้านล่างด้วยด้านล่างด้วยด้านล่างก็ปรับใหม่เลยนะครับให้มันสวยๆนะครับครับผมใช่ประมาณนั้นฮะประมาณนั้นครับครับผมคอนติเนียเลยครับความยาวรวมครับผมเยี่ยมประมาณนั้นโอเคนะครับนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วมาที่ตัวนี้นะครับคลิกตรงแป้นหลังคาครับกระดาษนะครับครับผมกดปุ่มคอนโทรลนะครับขยับเพิ่มมาอีก1แผ่นนะครับนะขยับมาเพิ่มอีก1แผ่นแล้วก็แก้ไขชื่อนะครับนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างขยับมานิดนึงมันก็จะได้แล้วนะครับครับผมคอนโทรลใหม่ฮะคลิกคอนโทรลซ้ายค้างขยับนิดเดียวฮะมันจะเป็นรูปกระดาษเลยตรงเมาส์อ่ะนะกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้คลิกซ้ายค้างขยับนิดนึงปึ๊กพอเห็นเป็นรูปกระดาษแล้วก็ปล่อยมือมันก็จะได้เป็นเลเยอร์ใหม่มันจะได้เป็นกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับนะได้ไหมฮะครับผมกดปุ่มคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างแบบนี้ฮะเนี่ยปึ๊บนะครับขยับได้ไหมครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างเดี๋ยวนะเหมือนกับมันอื
มันเหมือนกับมันไม่ติดฮะเดี๋ยวได้ๆๆดูดิทำไมตัวนี้มันติดอ่ะเอ๊ะทำไมเหมือนกับสัญญาณทีมวิวมีปัญหาครับเดี๋ยวนะลองปิดทีมวิวไปก่อนได้ไหมครับปิดทีมวิวไปก่อนทำไมสัญญาณมันเหมือนกับสัญญาณมันหายโอเคเดี๋ยวผมต่อเข้าไปใหม่นะฮะมาหรือยังครับสัญญาณมาหรือยังครับเหมือนของผมมันก็ต่อเข้าไม่ได้อะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงปิดเอาไว้ก่อนได้ไหมครับทำไมมันสัญญาณเข้าไม่ได้ปิดทีมวิวนะปิดทีมวิวนะกดทีมวิวออกไปก่อนแล้วก็ต่อเข้ามาใหม่นะครับไอตรงคำว่าทีมไอหัวข้อทีมวิวครับกดทีมวิวเข้ามาใหม่ก็ได้ฮะกดทีมวิวเข้ามาใหม่ได้ไหมครับกดเข้ามาใหม่ได้ไหมครับเนี่ยฮะกดตรงนี้เข้ามาใหม่ปิดไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วก็กดเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยฮะได้ไหมครับเข้ามาได้ไหมครับไอดีตัวไหนครับอันมันแจ้งไอดีไหมไอดีตัวเดิมไหมครับเดี๋ยวนะฮะหนึ่งอะไรนะฮะโอเคนะครับพาสเวิร์ดครับอะไรนะฮะ4129นะครับโอเคเข้ามาใหม่ละนะครับอ้าวตัวโปรแกรมมาสเตอร์แคทอยู่ไหนฮะอ๋อนี่โอเคถึงตอนนี้โอเคนะครับโอเคมาแล้วนะครับนี่แก้ไขชื่อนะครับตรงหลังคา2เนี่ยเปลี่ยนเป็นด้านหน้านะเปลี่ยนเป็นด้านหน้านะครับนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ไปที่ rename ครับใช่ครับผมเปลี่ยนเป็นด้านหน้านะครับครับผมคลิกข้างนอกอีกครั้งคลิกอีกครั้งครับแล้วก็กด paper ครับไปเอาตัวนี้ของเราออกมานะครับนี่ตั้งเป็น1:50นะครับ
1ต่อ50ครับโอเคล็อกไปเลยครับล็อกโมเดลไว้เลยครับผมน่าประมาณนี้นะครับกดเซฟไว้ก่อนกดเซฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่หน้าโมเดลนิดนึงนะหน้าโมเดลนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเราจะตรงนี้นะครับเอาด้านนี้ออกมาเขียนด้านนี้มันก็จะมีมุกอะไรบ้างนี่นะครับมันจะต้องเห็นหลังคาโซนนี้นะครับนี่ตรงนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงตรงนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับนะก็จะมีมุมมองอีกด้านนึงนะครับเป็นด้านข้างท็อปฟอนต์ไซส์นะครับ3ด้านนะครับประมาณนี้นะครับพอสร้างตัวนี้เสร็จก็จะเรียบร้อยนะครับในส่วนของแบบที่เป็นแบบหลักๆนะครับที่เราจะเอามาโชว์ในรูปแบบของการให้เจ้าของบ้านดูดับหรือว่าผู้รับเหมาดูนะครับก็คืออันนี้ภาพด้านหน้าเราได้แล้วโดยก็จะเหลือในส่วนของภาพด้านข้างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวในครั้งถัดไปนะครับน่าจะเป็นวันครับผมครับครับด้านหน้าเนี่ยเราจะให้เป็นลักษณะของด้านทางเข้าบ้านครับตามหลักทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ด้านนั้นนะครับทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้านนั้นแต่อย่างบ้านสมัยใหม่เนี่ยบ้านสมัยใหม่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าประมาณไหนมากนะครับคือถ้ามุมมองของเรามองว่าเฮ้ยผมอยากจะโชว์ไอ้ด้านข้างเนี่ยนะให้เจ้าของบ้านดูเราอาจจะตั้งตรงนี้เป็นด้านหน้าได้นะครับด้านหน้าได้แต่ต้องละไว้ในสถานที่เข้าใจว่าคือบันไดหรือว่าทางเข้าบ้านมันอยู่ตรงไหนก็แค่นั้นเองฮะส่วนใหญ่นะประมาณนี้คือไม่ได้ซีเรียสครับไม่ได้ซีเรียสแต่ได้ซีเรียสเพราะว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ได้เดี๋ยวเราแก้ได้นะว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นด้านหน้าเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้ซีเรียสหรอกแค่เห็นว่าท็อปฟอนต์ไซส์เฉยๆนะครับประมาณนั้นครับผมถามได้ครับผมไม่มีปัญหาครับรูปตัดของภาพนะครับรูปตัดของภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรูปตัดของบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาเป็นถ้าเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยมันจะตัดให้เห็นหลักๆเลยนะฮะก็คือบันไดครับผมหลักๆก็คือให้เห็นในส่วนของบันไดแต่ตัวไอ้เนี่ยแต่ตัวบ้านชั้นเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไม่เรียกว่าเป็นรูปตัดเขาจะเขียนว่าเป็นขยายหลักๆเลยนะครับห้องน้ำครับผมนะหลักๆ ก็จะมีในส่วนของห้องน้ำเพื่อให้มันเป็นภาพนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเปิดตัวเดี๋ยวนะตัวไหนล่ะที่ผมก๊อปมาเมื่อกี้มันอยู่ในนี้เนี่ยอยู่ในนี้เดี๋ยวนะนี่ฮะอยู่ในนี้นะครับตัวเนี้ยอันเนี้ยแล้วแต่เขาจะขยายตัวไหนออกมานะครับคือโดยปกติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนกันทั้งหมดอ่ะนะครับถ้าเขาต้องการให้ขยายในส่วนของหลังคานี่นะครับอันนี้ในส่วนของหลังคาเนี่ยเราก็ต้องไปเขียนให้เขาดูว่าแปรอาเสจันทันอะไรยังไงเนี่ยนะครับประมาณนี้ซึ่งคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยช่างเนี่ยเวลาเราเขียนให้ช่างเนี่ยช่างเขาจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าจะเอาแบบละเอียดจริงๆเนี่ยมันต้องใส่เข้าตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับมันต้องใส่พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับนี่นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยแบบตัวเนี้ยเราฝึกเขียนได้นะครับแบบเราฝึกเขียนได้คือถ้าใช้ชั่วโมงการเรียนการสอนของตัวนี้จริงๆเนี่ยมันจะเยอะมากมันจะยาวมากครับดังนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนฝึกเอาไว้ฝึกคือถ้าจะมาเรียนเขียนทุกแผ่นมัน30กว่าแผ่นนะครับแต่เนี่ยมัน20 30แผ่นบางตัวมันไม่จำเป็นด้วยซ้ำนะครับคือ30กว่าแผ่นนี้ก็โอ้เยอะนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไอตัวเนี้ยที่ผมเดี๋ยวครั้งเนี่ยฮะตัวนี้ดีครับเขาจะเขียนเป็นลักษณะเอาตัวนี้มาใส่เข้าไปแล้วก็ภาพตัดจะเป็นตัวนี้ครับนี่ฮะในส่วนของห้องน้ำนี่ฮะประมาณนี้
เนี่ยเน้นภาพตัดตรงนี้แต่ถ้าเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยจะตัดตรงบันไดตัดให้เห็นลูกลงบันไดลูกตั้งบันไดอยู่ประมาณนี้รายละเอียดตรงนี้ก็เหมือนกันนะประมาณนี้นะฮะอันนี้เราพวกนี้มันมีบล็อกงานเราเขียนเราฝึกเขียนได้ครับมันมีบล็อกงานให้ในบล็อกงานขีด3ขีด4เนี่ยมีบล็อกงานให้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวครั้งถัดไปก็จะมาเขียนในส่วนของด้านข้างนะฮะเขียนในส่วนของด้านข้างนะครับประมาณนี้ถ้าเวลาพอเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงเลยกันมาดูว่าในลักษณะของการเขียนภาพตัดอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยคือมันไม่เชิงว่าเป็นภาพตัดมันเป็นการขยายห้องน้ำเฉยๆนะครับเราจะมาขยายเพิ่มยังไงอะไรเงี้ยคือการขยายห้องน้ำเพิ่มเนี่ยเขาก็จะเน้นในส่วนของการเอาสุขภัณฑ์มาใส่นะครับเอาสุขภัณฑ์เข้ามาใส่ปุ๊บแล้วก็ตัดเอาเฉพาะโซนนั้นมาขยายเฉยๆประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมมีอะไรจะถามอีกไหมครับครับผมครับสเต็ปถ้าจบบ้านชั้นเดียวสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับถ้าจะเอาเฉพาะในงานแคดเนี่ยมันก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนั่นแหละฮะเป็นบ้าน2ชั้นแต่ว่ารายละเอียดของบ้าน2ชั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงคือตัวเนี้ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับคือถ้าเราจบในส่วนของบ้านชั้นเดียวก่อนเนี่ยคือมันยังมีอีกหลายๆตัวที่ต้องฝึกเขียนก่อนนะครับเหมือนกับว่าไปฝึกเขียนส่วนขยายอื่นที่มันยังเหลืออยู่นะครับประมาณนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรากระโดดไปบ้าน2ชั้นเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารีบเกินไปคือมันไม่มีเวลาได้ฝึกก่อนมันเหมือนกับเราจะไปเร่งทําตรงนั้นก่อนอะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่เนี่ยผู้เรียนจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าแบบบางตัวเนี่ยผมก๊อปให้เนี่ยคุณคันชิตลองฝึกเขียนตามได้นะครับลองฝึกเขียนตามได้เอาไปปริ้นแบบออกมายังได้เลยฮะเอาไปปริ้นเป็นชุดเป็นรูปเล่มออกมาก่อนก็ได้แล้วก็ฝึกทีละแผ่นไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก่อนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยคล่องมือมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ต่อชั้น2เนี่ยมันจะสนุกกว่านะครับมันจะสนุกกว่านะฮะประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับผมครับได้ครับได้ฮะเราก็ตีกรอบเลยก็ได้ตีกรอบไว้แต่ว่ากรณีตีกรอบไว้เนี่ยคือเวลาเราจะปริ้นเนี่ยเรามาตั้งปริ้นจากตรงนี้ไงฮะดังนั้นถ้าเราจะตีกรอบไว้เนี่ยนะครับมันควรจะมีกรอบมันคือกรอบมันควรมันไม่ควรจะเข้ามาโชว์ในตัวกระดาษที่เราจะปริ้นนะฮะแต่ถ้าจะตีกรอบไว้ในส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไว้เฉยๆอ่ะบล็อกสี่เหลี่ยมไว้ก่อนแต่ว่าบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ไว้เฉยๆนะบางครั้งเนี่ยการตีกรอบพวกนี้ไว้เนี่ยเขาเอาไว้ปริ้นเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการสั่งปริ้นในหน้าโมเดลด้วยคือปริ้นจากหน้าโมเดลเลยนะครับก็จะมีวิธีการปริ้นอีกแบบนึงนะครับปริ้นจากหน้ากระดาษก็จะเป็นการปริ้นอีกแบบนึงนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกกระดาษมาใส่ให้เป็นตัวอย่างดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคครับ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 ได้ครับปิ้นทีเดียวได้ครับโดยใช้คำสั่งปิ้นแบบปั๊บบิบนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยเดี๋ยวถ้าพอดีแหละถามมาเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูคือสามารถสั่งปิ้นครั้งเดียวได้เลยนะครับประมาณนั้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งถัดไปนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ